รับชมตั้งแต่ TCG Thai Cable Channel ออกอากาศผ่านดาวเทียม MSS System 6G Band ความถี่ Frequency 1.65 Sirius 27500 Polarization Horizontal สันวันสงกรานต์นะครับครับขอให้มีความสุขกันมากๆดูช้างเล่นน้ำไปที่ไหนไปกันขอให้ปลอดภัยกันนะฮะช้างเล่นน้ำภาคอีสานนี่เขาก็มีหลายเส้นทางนะครับครับที่จะเลี่ยงใช้คำว่าเลี่ยงเลี่ยงเส้นมิตรภาพที่รถเยอะๆสระบุรีและเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานะครับนะฮะก็จะไปทางเส้นกบิลบุรีเข้าปักธงชัยพนมสารคามไปภาคอีสานได้เหมือนกันนะครับนี่คือเส้นทางภาคอีสานนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ต้องกลับบ้านต่างจังหวัดนะฮะก็เลี่ยงเส้นทางไปใช่พยายามหาเส้นทางหลายๆทางตำรวจเขาจะพยายามคอยบอกครับเรื่องเส้นทางเนี่ยเรื่องเส้นทางรถยนต์เนี่ยตำรวจเขาเก่งแต่เรื่องเส้นทางหลบหนีของผู้ต้องหาคดีมินไม่เก่งหน้าชัดจับไม่ได้ใช่นะเพราะงั้นก็ท่านก็ต้องเข้าใจเหมือนกันว่าตำรวจเขาก็เก่งไม่ทุกเรื่องเก่งเป็นบางเรื่องนี่นะครับเนี่ยแนะเส้นทางเลี่ยงรถติดช่วงสงกรานต์2557สายเหนือเนี่ยนะครับก็เลี่ยงไปทางถ้าไปเชียงใหม่มันมีเส้นตากฟ้าผมเคยขับรถไปเหมือนกันเส้นนั้นก็จะเลี่ยงเส้นเมนหลักได้นะเส้นสายเอเชียเลี่ยงนครสวรรค์น่ะครับนะถ้าเผื่อไม่ต้องผ่านตรงนั้นต่างระดับอินบุรีเลี้ยวขวาเข้าตากฟ้าท่าตะโกสากเหล็กไปพิษณุโลกเลยนะครับหรืออย่างภาคอีสานนี่ก็วิ่งเข้าลังสิตนครนายกนะฮะหรือสาเชิงเซาเข้าพนมสารคามกบิลบุรีวังน้ำเขียวปักธงชัยไปโคราชครับแล้วก็บอกคร่าวๆลองศึกษาหลายเว็บเขาก็มีนะฮะเนี่ยคุณผู้ชมอย่างนี้ของเว็บสนุกเนี่ยแนะเส้นทางเลี่ยงรถติดช่วงสงกรานต์2557ครับไปวันไหนมันติดหมดแล้วครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่ที่เราออกอากาศวันที่10 10นะฮะ10นี่ก็จะไปออกอากาศทีวันที่10 14หรือ15อะไรเนี่ยครับ13เป็นวันอาทิตย์13วันอาทิตย์ใช่ไหมอันนี้ก็ไปออกวันที่อีกทีวันที่15ครับงั้นคุณผู้ชมอาจจะกลับแล้วครับแนะเส้นทางเรียกรถติด ช่วงกลับสงกรานต์ครับเออแล้วช่วงสงกรานต์เขาบอกเขาก็เตือนนะเรื่องสงกรานต์อย่าแต่งวิวนะอ้าวเหรอเพราะว่าจะโดนอนาจงอนาจารแต่งวิวเป็นไงฮะหมายถึงว่าแต่งวิวแต่งอ้าวงี้ผมก็ใส่เกงในตัวเดียวไม่ได้ดิไม่ได้คุณจะใส่ก็ได้ตัวที่ใส่เกงในสองตัวสองตัวจะได้แน่นหนาขึ้นไม่ได้นะครับใส่กางเกงในตัวเดียวไม่ได้นะฮะใส่เสื้อในตัวเดียวไม่ได้ต้องใส่เสื้อในคุณผู้หญิงก็ต้องใส่เสื้อในสองตัวจะได้แน่น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 แหมเข้าลูกเข้าโพงตลอดนะรายการเรานะฮะประเด็นนะครับประเด็นที่เป็นไกด์ไลน์วันนี้เนี่ยนะฮะประเด็นก็คือจะถามว่ารัฐบาลกับรมต.ต่างประเทศเนี่ยที่ชอบดึงต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าฟ้องอ่ะถ้าฟ้องเดี๋ยวก็ไปฟ้องทูตเรื่องนั้นเดี๋ยวก็ฟ้องนู่นฟ้องเรื่องนี้อะไรเงี้ยคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงมันเหมาะสมไหมเออสมควรไหมที่จะเอาเครื่องคนอื่นมาตัดเรื่องปัญหาการเมืองของเราท่านสามารถแสดงความเห็นได้เต็มที่นะครับครับคิดว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะเฮ้ยเกิดอะไรมีสองจอมีสองเป็นเนี้ยเหมาะสมไม่เหมาะสมบอกได้กรณีที่สองคือกรณีนายโกติกับนายตั้งอาชีวะอ่าฮะท่านคิดว่าตำรวจไทยจะจับได้หรือไม่ครับตำรวจไทยนะฮะตำรวจไทยไม่ใช่ตำรวจต่างชาตินะไม่แล้วผมก็ไม่เข้าใจคนที่หมิ่นหลายคนหนีไปต่างชาติทำไมไม่คุยกับตำรวจสากลให้เขาจับแล้วก็ส่งมาเออใช่ไหมครับฮะเฮ้ยวันนี้ผมเป็นทศกัณฐ์นะวะเนี่ยหลายหน้าหลายตัวหลายร่างเลยไม่ต้องเฉพาะคดีมินน่ะนักโทษที่หนีไปต่างชาติหลายๆคนน่ะครับหรือตำรวจไทยพูดภาษาฝรั่งไม่ได้พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เกิดนักโทษหนีไปเฮอร์เซโกวีนาเงี้ยไม่ได้สื่อสารกันไม่ตำรวจไทยต้องเรียนภาษาเฮอร์เซโกวีนาก่อนแล้วโทรไปช่วย
ม่ใช่นะฮะมีภาษากลางภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเออทำไมจับไม่ได้แล้วก็ปล่อยให้พูดเป็นถ้ำอยู่นั่นนะให้อะไรนะคลิปลิงก์อยู่นั่นน่ะใช่ไหมคลิปลิงก์เอามีสายมาแล้วสวัสดีครับ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 ผมเลยก็จะพูดเรื่องโกตีเรื่องเดียวครับครับคุณวิชาโกตีนี่ผมเชื่อว่าตำรวจไทยจับไม่ได้ครับจับไม่ได้จับแฉหมดยุ่งเลยนะครับถ้าเกิดตำรวจจับโกตีได้โกตีเจอแฉว่าใครอยู่เบื้องหลังเนี่ยเดี๋ยวจะเดือดร้อนกันหมดครับมีอย่างเดียวเดือดร้อนกันหมดเลยคุณหายจากโรคนี้เท่านั้นครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณวิชาจากภูเก็ตเอาแล้วโหคุณวิชาเปิดอย่างนี้มาที่ผมรู้สึกมีสายใหม่เข้ามาไม่ใช่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจนี่ว่าเออเฮ้ยถ้าเกิดจับได้จริงๆไงแล้วมันจะแฉเปล่าวะเออหรือถ้าเกิดมันจับไม่ได้ถ้าเกิดสมมติว่าตำรวจจับไม่ได้จริงๆเนี่ยนั่นแปลว่าอะไรแปลว่ามันก็เป็นเรื่องจริงดิแค่ว่าตำรวจกลัวโดนแฉดิรู้เรื่องเยอะเออใช่ไหมโกตีรู้เรื่องตำรวจอะไรที่มันเร็วๆเยอะเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นตำรวจนี่นะฮะอย่าไปเที่ยวไปถ่ายรูปกอดคอกับใครเขาเรื่อยหนึ่งกอดคอกับผู้หญิงกลับบ้านเจอเมียแน่สองกอดคอกับผู้ชายเกิดไอ้ผู้ชายคนนั้นไปพูดจาหมิ่นสูงเบื้องสูงนี่ใช่ไหมเออหรือไปทำผิดอะไรเงี้ยท่านซวยเลยจะไปจับเดี๋ยวเขาก็คิดว่าท่านซีไงใช่ไหมงั้นตำรวจมีพวกเดียวกันเงี้ยมีตำรวจน้ำดีๆก็นั่นแหละช่วยจับหน่อยแจ๊ดนี่แกไม่น่าชื่อแจ๊ดนะคนขับรถแจ๊ดนี่เซ็งนะตอนนี้เพื่อนเปลี่ยนแค่เปลี่ยนยี่ห้อรถเพื่อนขับรถแจ๊ดนี่เซ็งทำไมไม่ชื่อบิ๊กจ่อยบิ๊กจู๊ดอะไรไม่ว่าบิ๊กจ่อยไม่ใช่เขาเป็นตัวการ์ตูนอยู่ในของคุณชัยราชวัฒน์เอาเหรอบิ๊กแจ๊ดอะไรก็ได้บิ๊กแจ๊ดทำไมบิ๊กแจ๊ดแจ๊ดเนี่ยแล้วบางทีก็เขาก็คนที่เขาไม่ชอบก็ด่าแจ๊ดแจ๊ดบอกคนขับรถแจ๊ดเขาโมโหผมเกี่ยวว่าเนี่ยนะครับอ่ะแล้วเรื่องอื่นๆนะประเด็นเรามี2อันนะฮะที่เป็นไกด์ไลน์ไว้ให้คุณผู้ชมจะแสดงความเห็นเรื่องอื่นก็ได้มีอันนึงที่อยากจะให้ดูคือข่าวนึงเนี่ยเขาบอกมาแกนนำเสื้อแดงเนี่ยเขายอมรับมาครับพี่นพว่ามาไม่ถึง 500,000 เมื่อวานนี้ผมก็ให้ดูแล้วว่ามา1.5 ล้านก็มีของคน1ล้านอีกคน1 500,000คนนี่เขาก็บอกว่าบานนี่เขาก็บอกว่ามาไม่ถึง 500,000 เพราะฉะนั้นพวกแกนนำก็พูดเองนะมาไม่ถึง 500,000 แต่เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่าเขาพูดเยี่ยงไรบ้างสายนี้ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมครับครับเรื่องโกตีนะครับครับเรื่องโกตีเนี่ยจับไม่ได้หรอกครับไม่ได้แต่ลักษณะคล้ายๆพวกเดียวกันนะครับพวกเดียวกันแล้วก็พวกที่มีที่มีผู้หญิงที่จากประเทศอังกฤษเลยนะครับที่เอาเท้าตบภาพเพิ่มอะไรนะครับตัวนี้ผมโหถ้าเจอหน้าผมจะกระทืบให้ตายเลยครับมันไปทำอะไรทำอะไรต้องเอาตีนไปกระทืบภาพเพิ่มอะไรอย่างนั้นที่ว่าดูหมิ่นอ่ะครับผมดูแล้วผมโอ้โหอยากเจอหน้าจริงๆเลยคนเนี้ยครับแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะเป็นคลิปนะครับคลิปก็ส่งกันต่อๆมามีภาพนิ่งเลยครับเขาก็มันไม่รู้ชื่อมันชื่อจริงหรือเปล่าเหมือนกันน่าจะเป็นผมดูแล้วเสียงก็เป็นไทยนะครับแต่น่าจะเป็นลูกครึ่งนะครับมองดูแล้วลูกครึ่งครึ่งอะไรครึ่งเลวดิชาวอังกฤษครับก็ไม่สมควรใช้สัญชาติไทยมาแบบทำแบบนี้ครับครับครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าต้องการจะกลับบ้านนะครับพวกที่ผิดต่างๆนะครับก็คือว่ามีทางเดียวที่จะกลับได้ถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ปกตินี้จะกลับไม่ได้เขาเรียกว่าสงครามกลางเมืองครับถ้าเกิดสงครามกลางเมืองเนี่ยพวกที่ติดคุกหรือว่ามีโทษประหารมีโทษอะไรทั้งหมดเลยก็พวกนี้ก็จะหลุดหมดเพราะว่ารัฐไม่มีขื่อมีแปรคือเกิดสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นพวกนี้ก็ต้องไอ้พวกที่ควบคุมเกี่ยวกับโจรเจริญอะไรพวกนี้ในคุกเนี่ยก็ต้องหนีตายหมดพวกคุกก็ต้องออกมาพวกที่ติดคุกก็ออกมาทีนี้กลุ่มที่มีคดีต่างๆเนี่ยก็จะกลับมาได้หมดก็คือเหมือนกับคล้ายๆตั้งประเทศใหม่อ่ะครับ
คือคล้ายๆเหมือนกับการล้างไพ่อ่ะมีทางเดียวที่อยากจะกลับมาก็คือวิธีนี้คือเกิดสงครามกลางเมืองแล้วก็มีการล้างไพ่ใหม่คือไม่มีรัฐบาลทั้งหมดต่างฝ่ายต่างไม่มีรัฐบาลครับไม่มีองค์กรต่างๆไม่มีองค์กรศาลไม่มีเขาเรียกว่าผู้นำประเทศอะไม่มีเราถ้าเรียกว่านั่นแหละถ้าถึงในระบบแบบนี้ถึงจะกลับประเทศได้ครับโดยตั้งขึ้นประเทศกันมาใหม่หรือว่าแบ่งกี่เป็นกี่ประเทศกันแล้วแต่นี่แหละที่หนทางเดียวที่จะกลับประเทศไทยได้ครับแค่นี้นะครับผมครับขอบคุณครับคุณน้อยชลบุรีฮะสงสัยมันจะไม่ได้กลับหรอกประเทศไทยคงไม่เกิดอะไรงั้นหรอกฮะอันนี้นี่แกนนำเสื้อแดงคุณแดนเนี่ยคุณรู้จักไหมคุณแดนคุณแดนเหรอคุณแดนแดนแปลว่าคังคกไม่ใช่แดนแปลว่าคังคกอีกไหนแล้วกังเหรอแดนแปลว่าอะไรแดนแปลว่าเป้งคุณแดนเนี่ยคุณแดนเนี่ยคุณแดนคุณแดนที่หัว 500,000 เนี่ยนะฮะก็บอกว่าที่นายขวัญชัยไพพนาและหลายฝ่ายประเมินว่าเสื้อแดงมาชุมนุมที่ถนนนักศึกษาไม่ถึงเป้า 500,000 เป็นเพราะเกิดวิกฤตศรัทธาในการระดมมวลชนไม่มาคุณแดนกล่าวว่าวันนั้นนายขวัญชัยไม่ได้มาจึงอาจไม่ทราบหากดูบูสกาจะเชื่อตามนั้นว่าจำนวนคนไม่ถึง 50,000 แต่หากไปสนามจริงจะพบว่ามาถึงหลักแสนแน่ๆแม้จะไม่ถึง 500,000 แต่เราก็พอใจกับภาพที่ปรากฏขึ้นเมื่อวานนี้ผมก็ให้ดูไงคือเขามีเว็บเขามีบอกว่าประกาศอะไรนะชิงรางวัลด้วยภาพเป็นความประทับใจผมก็เลยเอาภาพที่คุณส่งมาที่เป็นนักศึกษามหิดลเก็บขยะนะบอกน้องส่งไปเลยภาพนี้ประทับใจที่สุดแล้วเขาคุณประธานอบจเขาแจกรางวัลด้วยนะ 20,000 50,000 เลยนี่ฮะนี่ก็เป็นภาพที่ให้ดูจำนวนคนในวันนั้นก็มีของหลายสำนักข่าวนะฮะเนชั่นก็มีสปริงซองไม่ใช่สปริงนิวส์เนี่ยคุณผู้ชมจะดูนะคือตอนแรกผมก็คิดว่าโอ้โหเห็นพูดแบบก็คิดว่าคงเต็มถนนอักษรมั่นใจมากดูดิฮะนี่ประมาณ 5:00 น.กระหล่อมกระแหลมเนี่ยแล้วมันฮาตรงไหนรู้ป่ะตรงที่มันมีแม่น้ำขั้นกลางแอ่งน้ำแอ่งน้ำเลยไอ้คนที่อยู่ฝั่งไม่ได้ตรงข้ามเวทีมันก็ต้องชะเง้อนะเนี่ยนี่ช่วงเย็นๆนะครับคือกลางคืนก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะฮะกลางคืนไม่ได้เพิ่มขึ้นมากเราก็มีภาพช่วงกลางคืนนะครับแล้วมีภาพตอนเช้าก่อนกลับให้ดูไปแล้วฮะภาพดูไปแล้วภาพขยะเนี่ยอย่างนี้กลางคืนก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากมีแต่แสงไฟครับแสงไฟแล้วไปจัดแถวรังสิตอยุธยาไปเลยขอร้องเถอะถนนนักศึกษาอย่ามาอีกเลยครับเป็นถนนที่สวยอ่ะอย่าไปทำสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณจิมมี่ค่ะครับผมครับหายไป3เดือนไปผ่าสมองอยู่โรงพยาบาลศิริราชค่ะไปผ่าสมองมาอ๋อเป็นอะไรครับเอาเป็นเนื้องอกอะค่ะโอ้คงเครียดจัดมั้งฮะเย็นๆครับขอเป็นอนุสติเรื่องของวันนี้ไม่รู้รายการออรัฐบาลอ๋อไอ้ปึ้งอะไรนั่นนะคะครับเขาเป็นกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศก็มีอะไรเขาก็ต้องไปบอกกับต่างประเทศนะคะตามหน้าที่ของเขาอะคะครับรัฐบาลนี้มันบ้าค่ะมันมีคนบ้ากับคนเลวเป็นรัฐมนตรีแล้วคุณจะเห็นว่าเขามีอะไรนิดเนี่ยเป็นความคิดที่แปลกนะไอ้รัฐบาลเนี่ยคนที่ชื่อปึ้งเนี่ยน่าจะบ้าน้นอกนั้นก็เร็วเยอะแล้วจะเอาคนที่มีคดีมาเป็นเสนาบดีกันทั้งนั้นเลยครับแล้วคุณคิดคือที่มาออกมากล่าวหาว่าปลัดกระทรวงที่พบกับคุณสุเทพเนี่ยทำผิดทำไมไม่จับก็ถามว่ารัฐมนตรีทั้งคณะวิ่งไปหาผู้ร้ายอยู่ต่างประเทศทำไมไม่จับเมื่อคืนก็เลยมานั่งวิเคราะห์ว่าไอ้รัฐบาลชุดนี้เนี่ยเขาจะเอาสิ่งที่เขาเคยปฏิบัติเนี่ยไปกล่าวหาคนอื่นคิดว่าคนอื่นเนี่ยต้องทำเหมือนเขาคุณจะสังเกตนะคะข้อกล่าวหาของรัฐบาลชุดนี้จะเป็นสิ่งที่เขาปฏิบัติมาแล้วทั้งนั้นเลยครับแต่จะดูให้ดีถ้าเราวิเคราะห์แต่ยังแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องของตัวตีอ่ะยังไงก็จับไม่ได้เพราะเป็นเพื่อนกับคำรณวิทย์คุณเห็นไหมที่ชาติที่คำรณวิทย์กอดเขาอ่ะแล้วก็ทั้งที่เขาประกาศทุกอย่างและการที่ถูกไปฆ่าคนที่หลักสี่ก็โกรธตีและอยู่กับตำรวจด้วยก็ตีนั่งอยู่ในรถตำรวจอยู่ข้างนอกก็ตีจะทำอย่างนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีตำรวจอยู่เบื้องหลังหรือผู้ใหญ่อย่างนะคะครับผมจบได้แล้วค่ะครับก็ตอนนี้ที่รัฐในกำลังพล่านอยู่เลยเพราะฉะนั้นรัฐบาลชุดนี้ทำผิดก็ไม่เคยแก้ข้อกล่าวหานะเขาจะคิดว่าคน
คนที่จะมาพิพากษาเขาเนี่ยก็คือผู้ที่ไม่มีหน้าที่แต่สังเกตนะคะไม่มีหน้าที่รับคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาจับฉันคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาตัดสินฉันแต่ก็ไม่เคยบอกว่าไอ้ความผิดของเขาเนี่ยมีหลักฐานอะไรบ้างที่ได้แค่ก็กล่าวหาได้คนจบเร็วเนี่ยและก็ยังหวังใจนะคุณจินนี่ว่าทหารกับตำรวจเริ่มที่จะเข้าใจเริ่มที่จะเห็นที่อยู่นานเท่าไหร่ความชั่วของรัฐบาลชุดนี้จะชัดเจนขึ้นและเราจะเห็นการดิ้นของเขาเราจะเห็นการแก้ตัวของเขาเนี่ยตอนนี้เนี่ยแสดงถอยเยอะเลยจ้าค่ะหลังจากหาย3เดือนเนี่ยคิดถึงพิธีกรทั้ง2คนเลยนะคะถ้าว่างมาเที่ยวบางสะพานนะคะครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับคุณต้อมครับตกลงคุณคนที่ไปเข้าโรงพยาบาลนี่คือคุณต้อมใช่ไหมอ๋อเหรอขอให้หายเร็วๆนะฮะผมฟังไม่ค่อยถนัดตอนช่วงต้นๆอันนี้เป็นข่าวที่เป็นมิตรหมายดีฮะกองทัพบกบี้นะบี้สุกิตสอรสตำรวจจัดการโกติสุเทพถ้าเข้าข่ายผิดกฎหมายดำเนินการทันทีคุณสุเทพเลยเออเอาโกติก่อนเถอะพี่เอาตั้งอ่ะนานกว่าตั้งอ่ะนานกว่าอีกเนี่ยแล้วดูดิแล้วประชาชนโทรมากี่สายบอกจับไม่ได้สักคนน่ะคุณคิดว่าสังคมนี้มันคืออะไรอ่ะตำรวจมีน้ำยาหรือเปล่าพี่กินขนมจีนกับน้ำปลาเหรอขนมจีนต้องกินกับน้ำยานะพี่ต้องมีน้ำยาให้เมียทำให้ก็ได้นะนะครับพอ.โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะส่งจดหมายถึงราชองครักษ์ทหารรักษาพระองค์ทหารทุกนายให้จัดการคนเนรคุณแผ่นดินนะฮะแม่ผู้การวิสุทธิ์ก็เล่นคนตีเหรียญทองแน่นหนาท่านนี้นี่สุดๆนะมีพลตีเหรียญทองกับผู้การวิสุทธิ์เนี่ยนะมันต้องมีอีกครับตำรวจทหารที่นะทนไม่ไหวอ่ะครับกับเรื่องมันไม่ใช่เรื่องของหน้าที่นะฮะมันเป็นเรื่องของจิตสำนึกครับนี่ประชาธิปัตย์บุกทบที่จัดการโกติมินสถาบันเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านออกมานั่งพูดไงว่าผมมีหน้าที่อะไรจับคนร้ายเป็นหน้าที่ตำรวจเงี้ยมันเป็นเรื่องจิตสำนึกเหมือนกับที่ตำรวจกับทหารส่วนที่กำลังที่ไปจัดการไอ้แก๊งกวป.ที่มีอาวุธเห็นไหมนี่คือจิตสำนึกของการช่วยกันเหมือนทหารเป็นทหารของเป็นราชองครักษ์ด้วยเหมือนทำงานในบริษัทนึงอ่ะถ้าหมดตะเกียงกันนะฝ่ายนั้นไม่ใช่หน้าที่ผมบริษัทไอ้พวกเงี้ยให้มันลามไปเรื่อยอ่ะไม่รอดเราเป็นเจ้าของประเทศร่วมกันต้องช่วยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเชิญครับพูดถึงเรื่องการล้มเจ้านะเอาให้ผบซื้อมืดตัวนึงเลยไอ้ตัวนี้เนี่ยไอ้ประยุกต์คิดโอชาเนี่ยมันเป็นเขยตะพุนชินน่ะเอามันเป็นคนแรกเลยหันเร็วๆไอ้คนนี้น่ะเอาไอ้คนนี้คนแรกเลยเจ้าท้ายแล้วไอ้คนนั้นน่ะท้ายแถวไอ้โกตีกูเติมเป็นยังไงไอ้นี่มียศถาบรรดาศักดิ์มีตำแหน่งก็เลยครับเอาไอ้นี่ประยุทธ์เป็นคนแรกเลยครับไอ้ประยุทธ์ไม่ต้องอื่นใครเลยประยุทธ์เป็นคนแรกลองจับกับยุทธ์ดูเป็นคนหูคนตาหน่อยที่คุณตำรวจคุณทหารทั้งหลายไปกวาดปืนไปให้มันเลยประยุทธ์ไอ้คนนี้น่ะตัวแสบคนทุกตัวไม่มีใครท้ายประยุทธ์หรอกมันเป็นเขยจันโอชาเป็นนี่ยิ่งรักจินวัฒน์ก็พูดเข้าข้างตระกูลมันเด็กเนี่ยแค่เวลาแต่ยิ่งรักไปนะมึงต้องไปตามมันนะไอ้ประยุทธ์ไอ้บ้าเลวตัวเนี้ยผมพูดอะไรอยากพูดแรงๆคือมันโกรธมันมากเลยคือมันเป็นทหารรักษาพระองค์แท้ๆมันไม่สนใจประเทศชาตินะครับครับแล้วขอเบอร์คุณต้อมหน่อยได้ไหมครับคุณต้อมบางพานนะครับครับนะครับหลังไม้ได้ไหมครับครับผมครับเดี๋ยวลองต้อมหลังไม้หน่อยได้ไหมครับจะให้คุยกันยังไงผมก็ไม่รู้กันจะให้คุยกันยังไงดีเดี๋ยววันหลังให้คุณต้องมาแล้วก็ให้เขาอนุญาตก่อนดีกว่าครับครับนะขอบคุณมากครับครับคุณครับนะนี่คุณผู้ชมจะขออยากไม่ได้ต้องให้คุณต้องมาออกพูดกับรายการเราเพราะเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ได้ถามเบอร์เหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีเขาเกรงเข้าใจไงคือบางท่านก็รู้สึกแบบถามไปทำไมคือจริงๆก็แค่ประเด็นมันก็แค่ว่าเผื่อวางสายไม่นิดครับแต่บางทีมันก็เห็นใจเหมือนกันที่โทรมาแล้วซักอ่ะดูที่ไหนอะไรเงี้ยมันเหมือนกับยุคสมัยเนี้ยคุณผู้ชมเวลาเราโทรศัพท์ไปที่ไหนเนี่ยนะมันจะมีระบบอัตโนมัติครับสวัสดีที่นี่กรมการจัดการคนกินแมวกดนู่นกดนี่ติดต่อทำโทษคนกินแมวกด1นะฮะแจ้งจับเห็นคนกินแมวกด2ต้องการมีแมวป่วยกด3คนกินแมวเนี้ยครับกว่าจะถึงก็กด5ฟังจนบ้าใช่พอคนกินแมวเสร็จพอคนกินแมวกินแมวอย่างไหนแบบต้มผัดกะเพราใช่มาย่างท่านพบเห็นคนกินแมวแบบไหน1กินแมวแบบต้ม2กินแมวแบบผัด3ปรากฏแบบต้มปรากฏแบบต้มต้มแบบไหนกี่นาทีเนี่ยครับ
พราะนั้นเข้าใจเหมือนกันนะฮะงั้นคุณผู้ชมไม่ต้องซีเรียสถ้าเกิดน้องเขาถามเพราะว่าน้องเขาทำคุณทีมงานมีหลายคนไงบางทีเขาก็อยากเช็คไม่บางคนก็ลืมว่าไม่ต้องถามรายการนี้รายการนู้นถามเพราะงั้นก็ไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสการเรานะฮะเข้าใจเรื่องการบ้านการเมืองไม่เดาไปให้ใครแน่ๆไม่ใช่ไม่ต้องกลัวนะฮะเรายึดมั่นในจุดยืนของเราไม่ให้เบอร์ใครครับถ้าเกิดจะให้ก็ต้องให้ทางเจ้าของเบอร์เขาอนุญาตมาก่อนสวัสดีครับฮัลโหลดีครับครับสวัสดีครับคุณแว่นพอดีครับผมถูกต้องฮะถ้าเกิดเขาไม่อนุญาตแล้วเราจะไปให้ได้ไงฮะเฮ้ยแต่เบอร์คุณผมให้นะถ้าสาวๆขอน่ะแต่ผมไม่มีปัญหาแล้วครับให้ได้ครับก็ถามอยู่นะฝ่ายที่รับโทรศัพท์เนี่ยเขาก็ถามเบอร์บางเป็นบางครั้งเป็นบางครั้งก็ไม่เป็นไรฮะคือก็ดีนะถามเนี่ยจะได้รู้กันรู้จักกันไว้คุณแว่นพี่เงียมเขาฝากถามว่าคุณไปดูแลน้องผู้หญิงนั้นยังประเด็นนี้แหละประเด็นนี้คือเป็นอย่างเงี้ยไอ้จังหวัดเพชรบูรณ์เราเนี่ยนะฮะของผมเนี่ยที่แถวๆนี้นะฮะก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องกระทบกระทั่งกันนะฮะครับเพิ่งมีปัญหาคุณนัทนี่แหละฮะที่เกิดมานะฮะตามที่จะมีก็ห้ามมันก็ด่ากันไปด่ากันมานะแต่ไม่เอาจริงนะสิกคือเคยเจอกันพี่น้องสีแดงสีอะไรกันเนี่ยแหละหลายๆทีเห็นหน้าเห็นตากันก็คือส่วนมากเป็นคนในพื้นที่แล้วก็รู้จักกันเพิ่งจะมีประเด็นคุณนัทเนี่ยแต่พอดีมีปัญหาปั๊บเนี่ยคนในพื้นที่ของเราก็เข้าไปเลยนะครับแสดงว่าไม่ใช่คนในพื้นที่ปัญหาที่เขาคอปั๊บก็จะมีพี่น้องเราที่เขาคอนะไปดูแลก่อนครับเสร็จปั๊บก็แถวอำเภอเมืองเพชรบูรณ์น้องพงน้องไผ่หรือแถวหล่มแถวอะไรนี่ก็ขึ้นไปช่วยกันให้แบบให้มีกำลังใจนะจะไม่ใช่ช่วยตีกันหรืออะไรนะฮะ แล้วพอดีก็มีหลายๆคนนะแม้แต่สสในพื้นที่เขาก็ดูแลกันอยู่นะฮะครับคือเขาก็เป็นหูเป็นตาแล้วก็เขาก็ดูอยู่ว่าทางตำรวจเพชรบูรณ์เราเนี่ยจะมีฝีมือขนาดไหนแต่บางทีที่เขาแซวๆอยู่เอ๊ะถ้ามันเห็นหน้ามันจะจับไม่ได้นะคุณน่าเหมือนอย่างที่คุณอะไรที่โดนยิงอยู่ที่นั่นนะวัดสีเอี่ยมเลยเนี่ยนะฮะครับอันนั้นก็เห็นหน้าเห็นตาก็จับไม่ได้หรือคุณเอกยุคอันชันบุตรเนี่ยคุณฮะมันจับได้เนี่ยไม่รู้ว่าไปถึงไหนแล้วเห็นว่ามันไอ้คนขับคนเขิบมันก็เอาว่าจะเอาตังค์เนาะปล้นเอาตังค์แต่มันเอาผ้าไปล้านไปทิ้งอ่ะผมก็เอ๊ะมันจริงหรือเปล่าไม่รู้ครับน่าก็ไอ้ความจริงแล้วผมว่าประเด็นนี้มันน่าไอ้ที่คุณนัดเนี่ยนะน่าจะเกิดจากไอ้พวกลูกน้องหรือพวกริ้วล้อนะฮะอาจจะทำแทนเจ้านายหรืออะไรสักอย่างนะนะคือแบบแม่จะเป็นเดือดเป็นร้อนแทนนะหรือยังไงไม่ทราบนะเป็นคนนอกพื้นที่นะใช่มั้ยครับผมแต่นี่คุณนัดจะเป็นคนนอกพื้นที่มันอาจจะไม่ค่อยนั่นกันนะครับแต่ว่าก็เคยเห็นกันครั้ง2ครั้งนะฮะก็ไม่ค่อยได้คุ้นเคยกันมากแต่ก็พอดีท่านมีปัญหาปั๊บท่านก็ไลน์ออกมานะไลน์มาก็มีพี่น้องเราที่หลายๆคนที่ได้รับเนาะครับได้รับไลน์ได้รับข่าวสารอะไรเนี่ยก็ไปดูไปแลกันก็ไม่มีอะไรละขอนกินมากกว่านี้แต่มันขอนกินมากเกินไปเนี่ยพวกนี้นะ มันเยอะเกินนะโอเคครับครับสุขสันต์วันสงกรานต์ครับครับครับขอบคุณมากครับคุณแว่นครับเนี่ยเสียชื่อคนเพชรบูรณ์เลยนะมันกินเพชรบูรณ์เขาเป็นเมืองน่ารักนะเขาเป็นเมืองเป็นเมืองแล้วก็มีทั้งน้ำหนาวมีทั้งเขาคออ่ะไปเขาคอหนึ่งคืนอายุยืนหมื่นปีใช่เพราะว่าอายุยืนขึ้นอากาศก็ดีเพิ่มขึ้น1ปีอากาศเย็นยิ่งไปภูทับเบิกขึ้นไปข้างบนโอ้นั่งกินกะหล่ำนะไม่ใช่ไม่ข้างบนก็คือแบบขึ้นไปนี่แบบเฉียดเมฆอ่ะเมืองก็สงบอ่ะงั้นพวกพวกที่ไม่ใช่ลูกกระจอกนอกเมืองอ่ะไม่ใช่คนถิ่นก็อย่าไปทำเพราะใจเย็นๆมันเป็นการแสดงออกการเป่านกหวีดนี่มันไม่ได้ทำให้คนถูกเป่าใส่เนี่ยบ้าคลั่งตายที่ไหนเราหรือแบบเป่าปี๊ดเราจะต้องแบบชักกระเดากระเดาหรืออะไรเงี้ยเขาก็เป็นการแสดงออกดีกว่าเขาปาหินใส่เหมือนแกนอะไรนะประธานอบช.โดนปาหินที่ใช่ที่โดนคนเมาเออนะฮะสรุปเมาเหรอเมาก็บอกเมาค้างเลยเมาค้างแล้วเมาค้างแล้วไปปาทำไมก็เมาค้างไงดูไม่ออกเอ้ยมึงนึกว่าเจ้าหนี้โอ้ขนาดนั้นเหรอเมาดิบป่ะเมาดิบป่ะวะปาก้อนหินใสซะเลยสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับข่าวนะคุณสมชายชลบุรีเชิญครับกำลังรัฐมนตรีต่างประเทศนะฟ้อง UN ใช่ไหมครับครับครับ UN ถามไปว่า UN เนี่ยเขาเป็นคนที่เป็นประธาน UN น่ะเขาเป็นเกาหลีใช่ไหมครับครับ
เกาหลีเนี่ยประเทศเกาหลีเนี่ยเขาไม่โกงใช่ไหมเวลารัฐมนตรีหรือนายกเขาโดนจับได้เนี่ยเขาฆ่าตัวตายเลยใช่ไหมครับเออเนี่ยไปฟ้องเขาไม่อายเขาเลยสารจริงลึกๆก็รู้ว่าเมืองไทยมันโกงขนาดไหนใช่ไหมเขารู้คนนี้รู้หมดนะครับต่างชาติเขารู้หมดแต่เพียงแต่ว่าผลประโยชน์ของเขาเท่านั้นเองยังอเมริกาเนี่ยก็รู้ว่าผลประเทศไทยเป็นยังไงใช่ไหมครับแต่นิสสันชาติเขาคิดถึงผลประโยชน์ก็เป็นที่ตัวตั้งใช่ไหมเหมือนอย่างประเทศยูเครนเห็นไหมเหมือนเมืองไทยเลยใช่ไหมแต่ประชาชนประท้วงรัฐบาลโกงแต่ทหารรัฐเข้าข้างประชาชนใช่ไหมแต่มาเมืองไทยเนี่ยไปเข้าข้างรัฐบาลใช่ไหมเพราะว่าประโยชน์ของเขาและไอ้พวกที่มาเป็นพูดเป็นอะไรอ่ะมันโดนเลี้ยงดูเปือเตือใช่ไหมโดยรัฐบาลรัฐบาลอันไหนที่เป็นประโยชน์ที่ข่าวสารที่จะออกมาทางให้ดีมันก็ไปเลี้ยงดูเปือเตือเขาใช่ไหมก็เหมือนกับนักมวยไทยนักมวยอ่ะมวยสากลสมัครเล่นให้แชมป์โลกอ่ะพวกนี้อยากให้มาแชมป์โลกที่เมืองไทยสมัยก่อนโอเต้อะไรมงเปรมานใช่ไหมครับก็มาเมืองไทยเลี้ยงดูเปือเตือกันอย่างดีใครอยากจะให้ไปมาเลเซียใช่ไหมมาเลเซียหรืออะไรพวกนี้ประเทศพวกนี้เขาเข่งคัดก็ไม่มาอย่างนั้นหรอกแต่ว่าประเพณีวัฒนธรรมเขาไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยมันเมืองพุทธคือปากว่าตายขยิบแต่จริงมันมีผู้หญิงอะไรมาได้แล้วมันก็ชอบใช่ไหมก็อยากให้เมืองไทยมาได้อย่างพูดอะไรพวกนี้ถึงเวลามาจัดงานอะไรกันก็มาสนุกสนานเฮฮากันมีอะไรกันบ้างหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมก็เลยช่วยหน่อยใช่ไหมกลายเป็นภาพว่าส่งไปทางนู้นเนอะรัฐบาลนี่ดีอะไรดีคือการเหมือนกับว่าต้องมีอะไรกันบ้างอะไรใช่ไหมและอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องไอ้ตะยีเนี่ยผมไม่ได้โกตะยีเนี่ยไอ้โกในภาษาจีนเขาบอกว่าน้าใช่ไหมไม่ใช่น้าผมไม่เรียกคนไหนผมไม่เรียกไอ้โกตะยีเราเรียกไอ้ตะยีใช่ไหมทำไมมันจะจับไม่ได้แต่มันใครไปได้ที่ว่ามันพาคนเขามายิงมาทำอะไรพวกติดมอสใช่ไหมก็กลัวจะนั่งกับตำรวจคุ้มครองเอาไปหนีไปพักหนึ่งไหมแล้วก็กลับมาใช่ไหมถ้าตอนนี้พอกลับมามาทำเรื่องแบบนี้ปุ๊บแต่ยังข่าวว่าธิดาอะไรก็อะไรๆนางนกแขกบอกว่าไม่ใช่ต้องรัฐนายกก็ให้จัดการแล้วใช่ไหมมาทำทางลบเนี่ยมันก็โดนแล้วล่ะใช่ไหมอันนี้มันก็จะให้เสียชื่อมันไม่ได้แล้วนี่ครับจะบอกว่าไม่ใช่พวกแล้วกันนี้คุณทำผิดคุณรับไปแล้วกันนะมันไม่รับผิดชอบหรอกส่วนรัฐบาลตัวเนี้ยถ้ามันจะรับถ้าทำดีให้มันเอาถ้าได้ทำเสียปุ๊บมันรัฐบาลเสียมันก็จะไม่รับแล้วแต่นี้มันจะรับแต่นี้มันก็สวยแล้วใช่ไหมแล้วเรื่องอะไรหมดแล้วครับ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 อันนี้ครับขอบคุณครับสมชายครับขอบคุณมากครับคุณสมชายผมเพิ่งเห็นวันนี้คุยกันเครื่องนี่ผมพี่เมงเหรอแล้วบอกคุณผู้ชมมันจะฮาไปถึงไหนวะรายการนี้วันนี้คุยกันเครื่องมีผมมีน้องเขาดูเขาส่งไลน์มาเดี๋ยวพี่วันนี้คุยกันเครื่องเหรอว่าเครื่องออกอากาศเอ้าสถานการณ์บ้านเมืองเราวันนี้คุณผู้ชมฮะมันไม่ใช่สถานการณ์ที่ปกตินะครับกับการที่จะต้องมีข่าวเช่นพบวัตถุต้องสงสัยอันนี้ของผู้จัดการออนไลน์นะครับขอบคุณพบวัตถุต้องสงสัยที่หน้าตึกแห่งหนึ่งสงสัยใกล้ทางรถไฟฟ้าใต้ดินสวนลุมที่แท้เป็นตลับหมึกคือตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนผู้คนเดินถนนเห็นอะไรแปลกปลอมหมดแล้วเรารู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับอีกอันนึงเนี่ยนะฮะมีการอะไรอ่ะยิงลูกระเบิดหรืออะไรอ่ะแล้วพลาดเป้าไปที่พลาดจะไปธนาคารกรุงเทพอะไรครับถามว่านี่คือเรื่องปกติของบ้านนี้เมืองนี้อ่ะครับมันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะมันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วถ้ามีเหตุการอย่างนี้คนไม่เคยเห็นวัสดุเนี้ยไม่เคยเห็นนี้ก็กลายคิดว่าเป็นระเบิดเนี่ยคนร้ายยิง M79นี่ของมติชนมุ่งตึกฝึกอบรมธนาคารกรุงเทพพาดลงโรงงานลวดย่านบางโพงพางเงี้ยฮะโอ้ยแค่ภาคใต้ยังแก้กันไม่ได้อย่าให้มันขึ้นมาถึงกรุงเทพเลยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจิมมี่คุณนพครับคุณแสงชัยประเด็นแรกนี่นะฮะในปึ้งเนี่ยกระทรวงต่างประเทศเนี่ยหวยหาเรียกหาในบัญชีมูลมากเลยครับ
มันเพราะว่าในบางกิมบูลเนี่ยผมเคยแสดงความเห็นไปแล้วว่าไม่เหมาะที่จะมาเมืองไทยเลยนะไม่ควรออกความเห็นใดทั้งสิ้นเพราะว่ามันมีเรื่องเควอเตอร์350,000 ล้านอยู่แล้วบางคนเกาหลีบริษัทเกาหลีใช่ไหมฮะครับคงมีการล็อบบี้ไอ้การล็อบบี้นี่ก็คือหมายถึงว่าเตรียมกันไว้ก่อนเพราะว่าไอ้การล็อบบี้นี่มันไม่ผิดในต่างประเทศครับใช่ไหมฮะครับว่าจะให้ในบางกิมบูลมาพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยนะฮะแล้วในบางกิมบูลเองเนี่ยก็มีผลประโยชน์ทับซ้อนในประเทศของตัวเองไอ้เควอเตอร์เนี่ยผมไม่รู้ว่าจะเอามาทำไมเอามาพูดเราก็ไม่เชื่อถือในบางกิมบูลอยู่แล้วเขายิงกันตายโคมๆที่ลิเบียที่ซีเรียเป็นแสนเห็นในบางกิมบูลทำอะไรได้เลยครับประเทศอื่นหนักกว่าเราอีกไอ้ปึ้งมันก็พยายามทำคะแนนน่ะทำคะแนนให้นายใหญ่เห็นใช่ไหมฮะทำคะแนนให้นายใหญ่นายใหญ่เห็นเพราะว่ามันหมดสมัยแล้วนี่ก็น่าจะไม่ได้เป็นครับนะครับส่วนประเด็นที่สองนี่นะฮะว่าจะจับโอตีอะไรเนี่ยครับคือใครก็ตามที่เป็นพวกเสื้อแดงเนี่ยนะที่ทำผิดเนี่ยรวมทั้งพวกที่เอาระเบิดมายิง79ยิงคนชุมนุมเนี่ยนะฮะตาย26 ศพเนี่ยบาดเจ็บ600-700เนี่ยพวกนี้เป็นพวกเสื้อแดงหมดครับผมรับรองเลยเพราะถ้าไม่ใช่พวกเสื้อแดงตำรวจต้องจับได้เสื้อแดงกับตำรวจเป็นพวกเดียวกันเป็นพวกขี้ข้าทักษิณครับฉะนั้นจะไม่มีวันจับได้เลยฟันธงเพราะขี้ข้าทักษิณด้วยกันเขาจะไม่จับกันครับเข้าใจยังฮะครับเข้าใจยังฮะคนคนเองก็อดุลแสงสีแก้วหรือว่าถามผมถามครับครับคุณครับคุณแสงชัยจากโคราชนึกว่าถามเราก็นะฮะจะยังเวลาที่เสื้อแดงมาน้อยเนี่ยนะเขาก็ไอแกนดำจะมันจะสวยคุณมงคลจะมีพวกที่แบบว่าส่งต่อมาแล้วก็ประมาณว่าเนี่ยกูโอนให้ 6,000 ล้านบอกกันมา 500,000 อ้าวก็มึงแดกหัวคิวต้อง 80% มันก็เลยมาแค่ 50,000 ไอ้ 5,000 อะไรมันก็จะมีข่าวงี้มาตลอดซึ่งอีกฝั่งไม่มีนะเรียนกันตรงๆเอาเงินมาให้ด้วยเดินไปมีเงินมาให้ด้วยขายของเสร็จเอาเงินมาให้แต่ฝั่งเนี้ยโดนเรื่องนี้ตลอดอ้าวผมก็ยังคงให้เครดิตสำหรับท่านที่โอเคอาจจะชอบรัฐบาลจริงอย่างจริงๆไม่ได้ใจจริงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเองนะแต่ท่านต้องเข้าใจเหมือนกันนะอีกคำนี่ว่าอันนี้ของโพสต์ทูเดย์บอกอย่าเรียกพวกกูว่าคนบ้าเพราะที่ศรีธัญญาเรียกกูว่าคนไข้ก็คือแก๊งนี้แก๊งนี้ไปทำอะไรที่ปปช.แล้วคนไข้ที่อยู่ในศรีธัญญาคือคนไข้ไม่คนไข้ที่ศรีธัญญาก็อาจจะบอกว่าพวกนี้ก็ไม่ใช่พวกฉันเหมือนกันฉันสติดีกว่านี้ดูดิเล่นไสยศาสตร์แต่งตรงแต่งตัวกันไปแก้นู่นแก้นี่อะไรเงี้ยที่ผมเกลียดที่สุดเลยคือการเอาผ้าอนามัยใช้แล้วมาแปะงั้นแบบเป็นอะไรที่แบบไม่รู้ว่าคือทำอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ไม่ควรอ่ะแค่มันจริงไงมันเห็นภาพมามันก็ต้องจริงนะฮะภาพถ่ายมากันอย่างนั้นไม่ไปถึงเลือดไปถึงอาจจะเลือดที่อื่นมาอะไรเงี้ยอ๋อเลือดหมูเลือดแมวมาแต่ว่าแค่ผ้าทำไมเปล่าที่ยังไม่ใช้ก็มันก็ไม่นายใหญ่มาแล้วแล้วอ่ะนายใหญ่มาแล้วนอกจากคนชื่อแจ๊ดแล้วมีขับรถแจ๊ดจะเซ็งแล้วคนชื่อใหญ่ช่วงนี้ก็เซ็งใช่ไหมคนชื่อโกตีก็เซ็งนะฮะตัวโกตีก็อาจจะไม่เซ็งก็ได้แต่ถ้าเกิดเขารู้ว่ามีคนจำสาบคนน้องก็คงเซ็งแต่คนชื่อใหญ่ก็คงเซ็งนายใหญ่มาแล้วที่ใหญ่มาที่เป็นช่างภาพคงเซ็งใหญ่ไหนไงฮะใหญ่ท่าตะโกใหญ่บานใหญ่ดอนนกฮูกอะไรเงี้ยนะไก่เตี๋ยวนายแมวจบแมวก็ชื่อแมวคนเผาคนชื่อแมวก็พวกแมวก็เซ็งเซ็งกันหมดสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณต้นจิมมี่คุณต้นนั่นฮัลโหลนั่นก็ถกก็กูตอนนี้เราทุกคนที่สู้เนี่ยมันไม่ใช่สู้กับคนธรรมดาเนี่ยครับมันสู้กับคนบ้าเนี่ยอย่างคุณจิมมี่ลงไปชี้หน้าด่าคนมึงนะบ้าเนี่ยมันก็ชี้หน้ากับด่าคุณจิมมี่นะบ้าคนธรรมดาเนี่ยคนบ้ามันก็เลยลำบากหน่อยแต่มันก็ต้องสู้นะครับถ้าเป็นคนธรรมดามีจิตสำนึกก็ไปนานแล้วครับนี่เราสู้กับคนบ้าอดทนหน่อย
สู้ยังไงก็ต้องยอมสู้ทำไมถ้าเราไม่สู้เราก็จะไม่มีอะไรให้เหลืออีกแล้วเพราะมันก็เห็นกันอยู่แล้วเวลานี้ดีกับชั่วผิดกับถูกแค่นั้นเองมันไม่มีกลางนะครับครับกลางอะไรกลางมันก็อยู่ตรงวางขานั่นกลางใครเป็นกลางนะครับมันต้องใช้ความอดทนในการสู้แม้แต่คนที่มียศมีตำแหน่งอะไรที่สูงๆนะผมว่าถ้าผมว่าถ้าไม่พูดนะยังจะดีกว่าไม่มีใครว่าว่าโง่ฮะพูดออกมาแต่ละคำความเป็นมียศมีตำแหน่งเป็นหนึ่งในพลในพลเพราะว่าความเป็นคนยังแทบไม่มีเลยครับจะว่าแต่ความเป็นในพลนะครับตอนนี้มันถ้าจะแข่งกันแข่งความตกกระปกความถอยความระทุนนะสู้ไม่ได้ครับแต่แล้วแรงแกงอาจจะนัวคนก็มาลองดูกันครั้งหน้าก็แล้วกันครับครับผมแค่นี้แหละครับครับขอบคุณมากครับคุณต้นจากกาญจนบุรีนะฮะเราก็ต้องสู้กันต่อไปครับผมครับคือเมื่อสักครู่ตอนสายๆเนี่ยได้ดูช่องไหนรู้จำไม่ได้เนี่ยเขาก็เอาฝรั่งมานะแล้วก็บอกฝรั่งมาวิเคราะห์การเมืองไทยแล้วก็ว่าการเมืองไทยเป็นอย่างนี้อย่างนี้ปุ๊บแล้วก็บอกว่าตอนนี้ผู้คนต้องการรูปแบบการปกครองที่ไม่เกี่ยวเขาเรียกว่าไม่เหมือนกับปัจจุบันต้องการรูปแบบการปกครองอะไรเงี้ยซึ่งผมเนี่ยก็บอกว่าไม่เกี่ยวเลยยืนยันด้วยความเคารพว่าฝรั่งนะต่อให้มันอยู่เมืองไทย10ปีนะมันก็ไม่มีทางรู้จักคนไทยได้เหมือนเราถ้าเกิดเราต้องไปทำงานเป็นผู้จัดการสาขาที่เวียดนามไม่มีทางที่เราจะรู้เท่าทันคนเวียดนามครับไม่มีทางผมยืนยันเพราะผมรู้จักฝรั่งคนที่อยู่มา20ปียังเข้าไม่ถึงความเป็นไทยอย่างแท้จริงงั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไปแบบอุ๊ยนักประวัติศาสตร์นักเขียนชาวต่างชาติอะไรเงี้ยนะมันวิเคราะห์ไงมันก็วิเคราะห์แบบที่ฝรั่งมองจริงๆแล้ววันนี้เราไม่ได้ต้องการรูปแบบการปกครองอะไรใหม่เราต้องการการกำจัดคอร์รัปชันกับนักการเมืองโกงกินเข้าใจหรือไม่นี่มันเป็นปัญหาของขั้วโลกที่มีกันอยู่เลยไม่ปัญหาหลักของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาวิเคราะห์ว่าตอนนี้การเมืองของเรามีต้องการระบอบใหม่ระบอบสองไม่เกี่ยวเราแก้กันเรื่องเดียวถามว่าทุกวันนี้ถ้าหากว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันรัฐบาลชุดที่ผ่านมาไม่มีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันทุกอย่างโปร่งใสถูกไหมครับไม่มีหัก 30-40% ไม่มีแก๊งบริษัทไหนมาอย่างงี้ถามว่าประชาชนจะมีปัญหาหรือไม่ไม่มีปัญหาเลยไม่มีชอบซ้ำที่ว่านายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งมีระบบพรรคการเมืองเพราะต่างชาติก็เป็นอย่างนี้แต่เขาไม่มีปัญหาอย่างนี้ไงนี่คือปัญหาของเราไม่ได้เกี่ยวกับระบบการปกครองหรือที่เล่นประเด็นหลักคือคอร์รัปชันเลยทั้งนั้นเลยนะที่เป็นมันก็เลยต้องมาถึงคำว่าเราก็ต้องปฏิรูปทุกอย่างครับใช่ไหมเพื่อให้ได้มาซึ่งคนมาดูแลประเทศนี้ที่เป็นคนดีเหมือนที่ป๋าบอกเนี่ยป๋าเปรมเนี่ยบอกว่าป๋าเปรมวอนประชาชนหวงประเทศสร้างคนดีให้มากอย่าก่อปัญหาคนทำงานเก่งกับคนซื่อสัตย์เนี่ยถ้าหากว่าไม่ใช่เจ้าของบริษัทนะผมไม่เป็นพวกผู้จัดการที่รับจ้างมันจะพูดว่าผมจะได้คนทำงานเก่งมากกว่าครับพี่แต่เมื่อใดก็ตามถ้าคุณขึ้นทำเนียบเป็นเจ้าของบริษัทเป็นเงินลงทุนของคุณเองหรือต้องไปกู้เข้ามาหน้ามืดหน้ามืดซ้ายขวาถ้าเกิดส่งแบงค์ไม่ทันเนี่ยนะคุณจะเอาคนซื่อสัตย์ต่อให้มันทำงานได้น้อยลงคุณก็ยอมไปทำเองไงแต่อย่างน้อยมันไม่โกงกินคุณนั้นคนดีสำคัญกว่าคนเก่งครับคนเก่งฝึกได้ฮะแต่คนดีเนี่ยฝึกไม่ได้ความดีมันอยู่ในสันดานให้มันอยู่ในจิตใจถ้าคนมันไม่ขี้โกงนะเย็นนบยังไงมันก็ไม่ขี้โกงไปที่ไหนก็ไม่โกงแต่ถ้าคนมันขี้โกงเนี่ยมันก็ต้องยักยอกเพื่อจะมาเป็นของตัวเองทั้งที่มันนั่งบริหารบริษัทมันน่าจะมีความสุขกับสิ่งที่มันได้รับแต่มันก็ยังไม่พอไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าไอ้คนโกงนะฮะมันก็เลยลามมาจากระดับบริษัทเล็กๆบริษัทใหญ่ๆมาถึงระดับประเทศชาติเลยเนี่ยคือปัญหาประเทศเราครับไม่ใช่เรื่องกับระบบการปกครองเลยครับนะฮะแม้จริงมีอีกหลายเรื่องที่จะเมาไว้เมาพรุ่งนี้ต่อครับเรื่องที่กปปส.ยุโรปเนี่ยและพันธมิตร17ประเทศรณรงค์ให้คนไทยในราชอาณาจักรไทยพร้อมใจไปแจ้งความจับนายวุฒิพงษ์กฤษฎาคุณหรือนายโกติคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่กองปราบและสน.ทุกประเทศโดยพร้อมเพียงกันเนี่ยเราก็อยากจะบอกว่าคนไทยทั้งประเทศที่เป็นเจ้าของประเทศก็ที่อยู่ต่างประเทศก็ก็พร้อมใจที่อยากจะบอกคนที่อยู่ต่างประเทศช่วยไปบอกตำรวจสากลให้แจ้งจับนักโทษที่หนีคดีอยู่ต่างประเทศด้วยไม่ว่าแต่คดีใดก็ตามครับเอาวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ